มจัดไปโดย King Power Duty Free พี่น้องครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียแล้วก็ผมแชมป์พีรพลนะครับราฟรังนิกจะเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช็อตเด็ดของเขาคืออะไรง่ายๆครับเขาเป็นคนที่บอกว่าฟุตบอลสไตล์การเล่นไม่ต่างอะไรกับทำผู้หญิงท้องแมนยูทุ่มเยอะแต่สำเร็จน้อยเดอะแฮร์โกค่าเหนื่อยมากที่สุดแม็กไกวร์กองหลังค่าตัวสูงที่สุดในโลกและโรนัลโดนักบอลที่อายุมากสุดที่ได้เงินเดือนมากสุดสุดท้ายราฟรังนิกผู้บริหารชาวเยอรมันต้องถูกดึงมาช่วยวิกฤตครับช็อตเด็ดของเขาคือการ manage ทีมไลป์ซิกในดิวิชั่น2เยอรมันทีมที่มีงบเยอะแต่ไม่ค่อย success พอราฟเข้ามาปุ๊บเนี่ยพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดบุนเดสลีกาพาทีมจบสูงถึงรองแชมป์2ครั้งที่3 once ใน4 seasons 3ช็อตเด็ดของราฟก็คือ 1. ไม่เชื่อว่าคนที่ค่าตัวสูงสุดหรือได้เงินเดือนสูงสุดคือคนที่เก่งที่สุดหลายครั้งเงินที่มากไปทำให้ผู้เล่นชิวหมดความคึก 2. ไม่เน้นช็อปเพราะการซื้อตัวที่แฟนๆตื่นเต้นเป็นการแก้ปลายเหตุเรามีคุณภาพเกมรุกบรูโน่ซานโช่ราชฟอร์ดกรีนวูดโรนัลโดมาร์เซียลลินการ์ดิอาโลคาวานี่มาตา10คนพอแล้วและสุดท้ายครับตัวพ่อไม่มองเกมเหมือนแฟนบอลที่ชอบการยิงสูสีบีหัวใจ 6-5 ชนะ 5-4 เชือด 4-3 ปรัชญาผมคือต้องคุมทุกอย่างจากนี้ไปเราจะชนะแบบไร้ความเครียด